ฉันไม่เคยลืมสถานที่แห่งนี้เลยฉันหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกจังได้เลยเจ้าหนูสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลมอนบอนนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมอดในวันนี้นะฮะเป็นการล้ำลึกถึงกาเซโลนะฮะก็คือเป็นมอดที่ทำมาจากแฟนเมดนะครับเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์หลังจาก1ปีผ่านไปจากการตายของกาเซโลนะฮะบอยเฟนกลับมาเยี่ยมสถานที่แห่งนี้อีกครั้งเนื่องจากว่าเขาไม่เคยลืมกาเซโลนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเขายังได้พาเพื่อนๆของเขามาด้วยนะครับซึ่งกาเซโลเองก็ไม่น้อยหน้านะฮะกลับมาต้อนรับทุกคนด้วยรูปแบบวิญญาณนะฮะแล้วก็มาพบเจอกับเด็กหนุ่มบอยเฟนที่เขาชื่นชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในมอดนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะพี่มองว่าเฮ้ยเขาทำดีมากๆเลยนะมีการลิมิตเพลงมีการทำเนื้อเรื่องมีการทำฉากอะไรใหม่ๆเพียบเลยล่ะแล้วที่สำคัญมากๆเลยนะเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคนพัฒนาเป็นกลุ่มคนไทยครับผมเป็นทีมเดิมที่เราคุ้นเคยเลยนะฮะเป็นทีมคนไทยที่มีคุณภาพมากๆนะฮะพี่ชอบมากๆเลยแหละกดซับครบทุกคนแล้วนะเพราะว่ายังไงก็ตามนะฮะอย่าลืมให้กำลังใจคนไทยด้วยกันเองนะครับน้องๆก็อย่าลืมไปกดซับกันด้วยนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะจะได้มีมอดคนไทยดังๆมีมอดใหม่ๆมีมอดเจ๋งๆออกมาให้เราเล่นกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมก่อนที่จะไปลุยกันนะฮะเหมือนเดิมนะครับขอกำลังใจทุกคนด้วยการกดไลค์ให้กับคลิปพี่พลอมอนบอลด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้เราไปเริ่มกันเลยครับผมอินโทรก็เปลี่ยนนะเพลงน่ารักดีเพลงเพราะดีนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยแหละมีเมมโมรีสตรงนี้ด้วยอันนี้ต้องปลดล็อกก่อนแน่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่สตอรี่โหมดก่อนเลยนะไปอันนี้เห็นไหมทุกคนตัววีคนะฮะเขาเปลี่ยนเป็นวีค after year นะฮะหรือ1ปีผ่านไปนะครับไปเล่นระดับฮาร์ดให้ดูนะฮะ4เพลงเหมือนเดิมนะ1ปีผ่านไปหลังจากการตายของกาเซโลนะครับฉันไม่เคยลืมสถานที่แห่งนี้เลยเหตุการณ์การต่อสู้ที่ผ่านมาและแพทเทิร์นอย่างสนุกสนานพร้อมกับรอยยิ้มของเขาแล้วเขาก็จากไปมันเป็นเวลา1ปีแล้วสินะฉันหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกตอนนี้ฉันพาเพื่อนๆของฉันมาด้วยในวันนี้พวกเขาหวังว่าจะได้พบกับกาเซโลนะมีวิตตี้มีซาฟแล้วก็มีซาดีฉันอยากจะร้องเพลงกับเขาอีกสักครั้งจังเลยได้เลยเจ้าหนูฉันคิดว่าฉันจะมาเยี่ยมนายปีละครั้งได้นะว้ากาเซโลเซอร์ไพรส์ซะงั้นเหรอฉันคิดว่าฉันจะกลับมาปีละครั้งเลยนะเยี่ยมไปเลยแม่งั้นตอนนี้เรามาแรปกันเถอะเอ้ยกาเซโลกลับมาแล้วนะ3 2 1มาในรูปแบบวิญญาณนะครับแล้วก็พร้อมกับผองเพื่อนนะฮะเห็นไหมมีวิตตี้มีซาดี้แล้วก็มีซาฟด้วยนะเอ้ยเป็นเสียงวิตตี้ว่ะไม่ได้ใส่มาแค่ฉากเฉยๆนะฮะมีการลิมิตเพลงด้วยนะคราวนี้เป็นซาดี้ร้องนะครับวิตตี้มาด้วยเฮ้ยพี่ว่าเขาทำดีนะน่ารักดีซาฟมาแล้วเขาเข้าใจเอาเสียงซาฟไปใส่ลงไหนนะใช่ได้จะได้พอดีเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะเฮ้ยเพื่อนนายใช้ได้เนี่ยขับใจใช่พวกเขาทั้งหมดพยายามฆ่าฉันนะนายนี่ยุ่งเสมอเลยนะเรื่องเล่าเพียบเลยละสิมีเรื่องมากมายเลยนะที่ฉันอยากเล่าให้นายฟังอ่ะฉันก็อยากฟังนะแต่ว่าฉันไม่มีเวลามากอ่ะสิฉันมีเวลาแค่5นาทีเอง
โอเคกะงั้นเรามาร้องเพลงกันเถอะเอ้ยน่ารักมีเรียกชื่อย่อด้วยนะเพลงที่สองมาแล้วนะครับเอ้ยตอนนี้ซาดี้มาอยู่ฝั่งบอยเฟนแทนนะฮะถ้าซาดี้มันเท่ดีนะเสียวิตตี้นะเขาตัดเสียงไอออกนะก็ถือว่าทำดีนะฮะทำละเอียดดีฟังเพลินมากเลยเพลงที่2ก็ผ่านไปแล้วนะครับมาไปดูเพลงที่3กันเลยเอ้ยในที่สุดยอดจริงๆขอบใจนะเจ้าหนูมาเพลงต่อไปในเพลงโปรดของฉันเลยนะแต่ว่าครั้งนี้ให้ฉันร้องกับนายนะเจ้าตัวน้อยมาดูกันว่าเพื่อนๆของนายเป็นไงโอเคเป็นการจับคู่บอยเฟนกับกาเซโลแทนนะฮะเขาเข้าใจแต่งเนื้อเรื่องนะใช้ได้ใช้ได้มีเนื้อเรื่องแบบระหว่างเพลงแล้วก็ให้เพลงแบบขั้นกลางเห็นมิตตี้แล้วคิดถึงยังเลยเพลินมากเลยนะเพลงนี้เอ้ยซาดี้มาว่ะเอ้ยซับกับกาเซโลเอ้ยทำดีนะทำดีวิตตี้กับบอยเฟรนมาละเปลี่ยนฉากเป็นของคนนั้นด้วยเอ้ยทำดีให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นมากเลยเฮ้ยพวกนายนี่เจ๋งจริงๆขับใจ พวกนายพูดอย่างอื่นไม่เป็นกันใช่ไหมเนี่ยฮะ โอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะจะว่าถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วล่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเจ้าตัวน้อยแล้วก็ขอโทษนะที่มันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันสนุกมากเลยนะเดี๋ยวก่อนสินายพอจะมีเวลา
สำหรับเพลงส่งท้ายไหมได้สิจะตัวน้อย3, 2, 1เขาเปลี่ยนฉากไว้นะต้องรีบอ่านนิดนึงแต่เอาเป็นว่าน่ารักมากๆเลยดูฉากสุดท้ายดีครับกาเซโลอยู่ตรงกลางนะทุกคนยืนส่งนะบอยเฟนโดนซาดี้บังหมดเลยเฮ้ยชอบมากเฮ้ยฉากนี้เจ๋งเฮ้ยเจ๋งชอบโอ้ยชอบอ่ะชอบมากเลยหน้าจอเด้งนะฮะแล้วเปิด YouTube ขึ้นมาเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะแป๊บหนึ่งเอาละครับทุกคนมันก็จะเด้งมาเข้า YouTube ของผู้พัฒนานะฮะนี่ครับตามนี้เลยนะอย่าลืมมากด Subscribe กันด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งมอดเดอร์คนไทยคุณภาพเลยนะฮะพี่อยากจะแนะนำให้ทุกคนมากด Subscribe กันเยอะๆนะฮะเป็นกำลังใจให้เขานะถือว่าทำได้แบบคุณภาพดีเยี่ยมเลยนะครับมาเรามาดูวิดีโอกันครับขอบใจนะเจ้าตัวน้อยขอบคุณที่กลับมาหาฉันอีกครั้งมันคงจะดีมากนะถ้าฉันมีเวลามากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราทำทุกอย่างอีกครั้งล่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไหมเอ้ยน่าสนใจไหมอ๋อเป็นเครดิตเหล่าผู้พัฒนานะฮะนี่มีคุณหยวนด้วยนะเราเป็นเครดิตขอบคุณเหล่าผู้พัฒนานะฮะแล้วก็เหล่าศิลปินทั้งหลายนะครับสุดยอดจริงๆโอ้มีคนไทยเพียบเลยนะเมื่อกี้เป็นผู้พัฒนา VS Corner นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยขอบคุณมากครับคือพี่ไม่นึกว่าน้องจะเอาพี่มาใส่ตรงนี้ด้วยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะฮะก็นั่นแหละครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราดูให้จบเลยนะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับโอเคเอ้ยแอบเซอร์ไพรส์มากๆเลยเป็นทีมเดิมอีกแล้วนะเอ้ยทีมนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ใส่เครดิตให้กับพี่ด้วยในวิดีโอปิดท้ายนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะซาบซึ้งใจมากๆเดี๋ยวเราไปดู Memories กันต่อเลยนะครับเพลงแถมนะทำดีอยู่ในความทรงจำตลอดไปนะสวยงามแหมสวยงามจริงๆมีเซอร์ไพรส์หลายเซอร์ไพรส์เลยนะสำหรับมอดนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะฮะที่ใส่เครดิตให้พี่ด้วยนะครับสำหรับมอด The Return Gazello ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการย้อนกลับมาหา Gazello อีกครั้งนะฮะแล้วก็มีการรีมิกซ์เพลงใหม่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะพร้อมกับแอนิเมชันที่หลากหลายนะก็ว่าทำไมแอนิเมชันเจ๋งดีที่แท้แหมทีมคนไทยคุณภาพทีมนี้นี่เองขอบคุณน้องๆทุกคนอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันอุดหนุนคนไทยสนับสนุนคนไทยกันเองนะฮะคนไทยจะได้ดังไปถึงต่างประเทศเลยไงล่ะให้เขารู้ไปนะฮะว่าคนไทยไม่ใช่ย่อยๆนะฮะอย่างเจ๋งเลยนะแต่ละอันอย่าลืมนะฮะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลอมบอลขอลาไปก่อนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับโชคดีครับบ๊ายบายนะ